ัวอย่างภาพยนตร์ยังไม่ทันปล่อยออกมานะคะแต่เป็นกระแสมากๆในโลกออนไลน์ตอนนี้ล่ะค่ะเพราะหนังแฟนตาซีคอมเมดี้ร่วมทุนสร้างระหว่างไทยเกาหลีนะคะเรื่อง20ใหม่ยูเทิร์นวัยหัวใจรีเทิร์นได้ซุปเปอร์สตาร์คนไทยนะคะถึง3คนค่ะคุณหมายดาวิกานะคุณก้องสหรัฐแล้วก็อันนี้รุ่นใหม่เลยคุณเจเจกฤษณภูมิมาร่วมแสดงนะคะซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะเล่าถึงการกลับมาเป็นสาวอีกครั้งนึงของหญิงสูงวัยค่ะซึ่งหลายคนคุ้นนะคุณกันดาถ้าคุณดูหนังเกาหลีเนี่ยนี่เป็นพล็อตเรื่องจากภาพยนตร์ดังของเกาหลีใต้เมื่อ2ปีก่อนมิสแกรนนี่ค่ะตอนนั้นเนี่ยเขาบอกดังมากขนาดกวาดรายได้ถึง51ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยคุณค่ะนะคะถึงจะใช้เวลาถ่ายทำเพียง3เดือนแล้วก็ตอนนี้อยู่ในช่วง post production แล้วแต่ทุกขั้นตอนไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะคะเพราะค่ายหนังเกาหลีเนี่ยเขาเข้ามาคุมเลยค่ะผลักดันหนังให้ไปไกลในหลากหลายประเทศค่ะบางทีเรารู้สึกว่าแบบเรื่องนี้เป็นคอมเมดี้เรื่องแรกของใหม่ค่ะแล้วก็ใหม่ได้เรียนรู้ได้เยอะมากแล้วก็ได้ภูมิใจนะคะที่ได้มาร่วมงานกับทุกคนทางแสดงบางท่านแล้วก็ทีมงานที่ใหม่รู้สึกได้ว่าเขาเป็นคนจริงค่ะแล้วก็เวลาไปกองถ่ายสนุกมากเราไม่เคยร่วมงานพี่จุ้ยมาก่อนแล้วก็พี่ใหม่พี่ก้องเลยเราก็ไม่เคยร่วมงานเขามาแล้วเราก็แบบติดตามผลงานเขามาตั้งแต่แบบเรายังไม่มีชื่อเสียงเลยอะไรครับซึ่งเราก็รู้สึกว่าประหม่าแล้วก็ตื่นเต้นมากที่จะได้มาเล่นกับเขาเนี่ยเลยทำให้เราต้องแบบทำการบ้านกับบทมาหนักพอสมควรอะไรครับเพื่อที่จะไม่ให้เป็นตัวถ่วงพี่เขาอะไรจริงๆเขาเข้ามาดูในทุกส่วนนะครับแต่ก็คือเขาก็ให้อิสระในการทำงานของเราเห็นแต่ว่า เราคิดอะไรหรือเราอยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาเราก็ต้องนำเสนอได้นำเสนอให้เขาแล้วก็สามารถอธิบายเหตุผลว่าทำไมเราถึงเลือกอย่างนี้มันดีกว่ายังไงคือซึ่งถ้ามีน้ำหนักในการอธิบายเขาก็รับฟังเราหมดจริงๆก็เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับคืออย่าง CJ เองเขาก็เป็นบริษัทที่ทำหนังมานานแล้วเหมือนกันแล้วก็คือด้วยประสบการณ์ของเขาก็ทำหนังปีละร้อยกว่าเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งการที่เราได้ไปทำงานกับเขามันก็เหมือนกับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะคนไปไหนหมดวะทำไมตลาดมันวายเร็วจังวะมึงยังไม่รู้จริงๆใช่ไหมไอ้บ้าร่วมมือครั้งนี้นะคะเพราะจากหนังเรื่องนี้ล่ะค่ะจำนวนคนดูรายได้ถล่มทลายมากๆนะคะกว่า 1,000 ล้านบาทของพี่มากพระโขนงค่ะก็เลยทำให้ค่ายธุรกิจใหญ่อย่าง CJ Entertainment and Media เห็นความสามารถของเราค่ะคุณกันดาคุณผู้ชมคะซึ่งเป็นทั้งผู้สร้างหนังตัวกลางจัดจำหน่ายด้วยนะสำหรับ CJ แล้วก็เป็นเจ้าของโรงภาพยนตร์ค่ะเขาก็เข้ามาคุยนะคะตัดสินใจจับมือกับเจ้าของธุรกิจภาพยนตร์รายใหญ่ของไทยก่อตั้งค่ายหนัง CJ Major CJ Major ขึ้นมาค่ะนะคะซึ่งส่วนนึงเลยนะคุณอภิยาคุณผู้ชมคะเพราะว่าเห็นโอกาสในการสร้างกลุ่มคนดูใหม่ๆในไทยด้วยนะคะแล้วก็เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีเพียงแค่หนังแนวคอมเมดี้หรือว่าสยองขวัญเท่านั้นเองนะคะรวมถึงก็ยังมองว่าไทยเนี่ยมีบุคลากรด้านภาพยนตร์ที่มีศักยภาพมากพอจะพัฒนาอุตสาหกรรมหนังได้ด้วยค่ะไปฟังเสียงโปรดิวเซอร์กันบ้าง Definitely it has good potentialThere are good directors, very art house. Yoon Woo-chwe ค่ะโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ชาวเกาหลีนะคะก็บอกว่าสาเหตุที่เลือกลงทุนร่วมกับบ้านเราเพราะมองเห็นศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์ของไทยนี่แหละค่ะจากการที่มีทั้งผู้กำกับภาพยนตร์ทั้งในกระแสแล้วก็คนทำหนังอิสระโอ้ฝีมือดีก็เยอะนะคะเลยเชื่อว่าหากร่วมมือกันเนี่ยจะผลักดันวงการหนังไปไกลเลยค่ะหวังขายค่ะคุณผู้ชมคะขายจีนเวียดนามญี่ปุ่นอเมริกานะคะเหมาหมดเลยที่คุยกับเขาคือตลาดในไทยมีทรัพยากรหมายถึงว่ามีทรัพยากรบุคคลมีคนที่แบบอยากจะทำหนังให้ดีหรือพัฒนาวงการหนังแต่ว่าเขาการที่เข้ามาก็คือเหมือนแบบเพิ่มโอกาสแล้วก็ขยายตลาดให้มันแบบไปได้ไกลขึ้นอะไรเงี้ยครับคิดได้ยังไงพี่คะมุกแบบนี้ส่วนใหญ่มันต้องเป็นสาวค่ะตอนแรกเต้นตัวเปล่าด้วยนะไม่มีกีตาร์โจอี้ก็ไม่ทำตอนนี้นะคะค่ายหนังร่วมทุนไทยเกาหลียังมีแผนทำหนังต่ออีก2เรื่องค่ะซึ่งหากหนังร่วมทุนได้ไปฉายที่เกาหลีแล้วก็จะเป็นการปูทางให้หนังไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นรวมถึงอาจช่วยขยายตลาดให้คนทำหนังไทยได้เพราะที่เกาหลีนะคุณการดาคุณผู้ชมคะมีภาพยนตร์มากถึง 2,500 โรงแล้วก็มีหนังเข้าฉายมากกว่า200เรื่องต่อปีด้วยค่ะสำหรับนะคะ CJ Major ที่บอกว่าเข้ามาร่วมทุนเนี่ยเขาก็บอกว่าปี2018น่ะควรจะมีภาพยนตร์ร่วมกันที่คือเกาหลีกับไทยทำร่วมกันเนี่ยออกมาให้